วัสดีค่ะพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยค่ะวันนี้นะคะพบกับแฟลกประภาภูมิสมนะคะแล้วก็ปกป้องชานันครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนสวัสดีค่ะนี่เราก็จริงๆแล้วมันมีการรอเรือควบกรรมแบบชัดเจนเหมือนลีน่าจังเลยแล้วไงต่อแต่ผมจะพูดเรื่องจริงจังไงเพราะว่าที่ผ่านมาน่ะเราก็ได้ดีใจกันไปแล้วแหละว่าสมรสเท่าเทียมมันผ่านแล้วผ่านสสวาระแรกแล้วใช่ไหมผ่านกรรมธิการแล้วผ่านแล้วก็ผ่านประชุมสสวาระ3ทบทวนรายมาตราผ่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งให้สวแล้วสวเนี่ยเดือนเมื่อ2เมษาที่ผ่านมาก็ผ่านวาระ1ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็เขาก็ไปตั้งกรรมธิการของเขาสวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวสวก็จะประชุมสมรสเท่าเทียมเนี่ยในวันที่3กรกฎาคมอีกครั้งนึงซึ่งจะเท่ากับว่าเป็นสวชุดใหม่แน่ๆเลย เออใช่ไหมจะไม่ใช่สวชุดรัฐประหารตั้งนะคะก็จะเป็นสวอีกชุดหนึ่งสวโดยคสช.ตั้งเนี่ยจะหมดอายุวันที่11พฤษภาคมแล้วก็ชุดใหม่ก็จะมาแทนในเดือนกรกฎาคมก็จะเป็นสวชุดใหม่นี่แหละที่จะเป็นกลุ่มคนกลุ่มสวที่จะพิจารณาสมรสเท่าเทียมเมื่อสมรสเท่าเทียมผ่านสววาระ3แล้วเนี่ยก็จะไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าขัดไหมว่ากฎหมายมันขัดกับรัฐธรรมนูญไหมใดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พออาจจะมีไม่ขัดหรือขัดใดๆเนี่ยถ้าไม่ขัดก็หรือแก้ไขไม่ขัดหรือขัดแล้วก็ไปแก้ไขแล้วก็ยื่นต่อให้กษัตริย์เป็นคนเห็นชอบหรือลงเขาเรียกว่าลงปรมาภิไธยแล้วค่อยๆประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษาก็ต้องรอกันต่อลุ้นกันต่อนะฮะยังมีอีกหลายขั้นตอนแต่มีแนวโน้มว่าจะผ่านแหละเย่ yeah. แต่ทีนี้เราอยากจะมาคุยกันเรื่องรายละเอียดของมันเพราะว่าตอนที่ผ่านเนี่ย มันก็มีประเด็นถกเถียงคือแล้วกฎหมายตัวกฎหมายเองมันก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะที่แบบคนทั่วๆไปรู้สึกว่าตามไม่ทันเลยตกลงแล้วเขาเถียงเรื่องอะไรกันนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ป้องในฐานะที่เข้าไปทำงานอย่างเงี้ยอาจจะบอกจุดที่แบบสำคัญคือโอเคไอ้สมรสเท่าเทียมเนี่ยมันก็คือเพศไหนแต่งงานกันจดทะเบียนสมรสกันก็ได้แต่แล้วยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าตอนนี้ในร่างสมรสเท่าเทียมนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหลายๆอย่างเหมือนกันอย่างที่หนึ่งเนี่ยเริ่มไปก็คือว่าเปลี่ยนแปลงอายุขั้นต่ำในการสมรสจากเดิมเนี่ยปัจจุบันนี้เราใช้17ปีใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็น18ปีทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อให้มันสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งมันเป็นเรื่องของสากลเลยที่ต้องให้อายุ18ปีขึ้นไปจดทะเบียนสมรสกันได้แต่ว่าทางกฎหมายไทยเนี่ยต่อให้เพิ่มมาเป็น18ปีแล้วเนี่ยก็ยังมีข้อยกเว้นว่าแบบว่าถ้ามีเหตุสมอันสมควรเนี่ยศาลสามารถอนุญาตให้สมรสก่อน18ก็ได้ซึ่งก็อันนี้ก็คือจะเป็นตัวคนที่ต่ำกว่า18เองเนี่ยเป็นคนยื่นร้องต่อศาลซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ผ่านมา10ปีเนี่ยมีเพียง6กรณีเท่านั้นเองที่ศาลอนุญาตให้สมรสกันได้อันนี้คือทางกรรมาธิการเองทางกฤษฎีกาเองเนี่ยก็บอกว่าทางนี้เพื่อประโยชน์ของตัวเยาวชนที่ต่ำกว่า18ในการเผื่อมีเหตุสำคัญจำเป็นใดๆที่เขาจะต้องจดทะเบียนสมรสกันแต่ว่ามันก็จะมีข้อดีเบตอยู่นะอันนี้คือข้อดีเบตว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของเกิดเป็นช่องทางเป็นสุญญากาศทางกฎหมายหรือเปล่าที่จะทำให้เกิดชายแมรริจหรือว่าการจดทะเบียนสมรสในวัยเด็กอะไรอย่างนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นข้อกังวลเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ยังเป็น18ปีโดยมีข้อยกเว้นบางประการอยู่อันนี้ก็คือดุลยพินิจของศาลค่ะก็คือเป็นกรณีไปใช่แล้วก็มีอีกมีประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงกันอันนี้ไม่ใช่ข้อถกเถียงสิอันนี้คือความมาตราใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าเพิ่มว่ามาตรานี้จะไม่ขัดต่อกฎหมายที่ว่าด้วยครอบครัวและมรดกที่เป็นพรบที่ใช้อยู่ใน4จังหวัดชายแดนใต้อันนี้จะไม่เกี่ยวข้องกันก็คือว่าทาง4จังหวัดชายแดนใต้สามารถถ้าใครที่เคร่งศาสนาอยากจะใช้พระราชบัญญัติที่ว่าด้วยครอบครัวและมรดกที่ใช้กันตามศาสนาความเชื่อก็ได้หรือว่าจะไป
อำเภอไปจดทะเบียนสมรสกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งน่าจะได้ยินคือเรื่องคำว่าบุพการีลำดับแรกในร่างขอสารภาพออว่าตอนอ่านครั้งแรกแล้วแบบงงมากเพราะว่าเราเข้าใจว่าบุพการีก็คือพ่อแม่ปะแล้วยังไงต้องมีลำดับแรกแล้วลำดับที่1 อะไรอีกก็เลยแบบสับสนแล้วก็เพิ่งไปเช็คราชบัณฑิตมาว่าอ๋อมันไม่ได้แปลว่าแค่พ่อแม่อย่างเดียวเขาแบบนับไปถึงสารญาติตายายทวดอะไรอย่างนั้นไปอีกอะไรอย่างนี้ไงคำว่าบุพการีมันไม่ใช่แค่พ่อแม่เท่านั้นมันก็เลยเป็นข้อถกเถียงว่าเอ๊ะถ้าแต่คือลำดับแรกในที่นี้คือเหมือนอารมณ์แบบ immediate ใช่ไหมพ่อแม่คือแบบว่าอันดับแรกอันดับแรกนับกันในเรื่องของการรับมรดกอะไรอย่างนั้นไงก็เลยอยากจะเลี่ยงไปใช้คำว่าบุพการีลำดับแรกแทนอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้แหละก็เลยเป็นประเด็นปัญหาที่มีข้อถกเถียงกันแม้กระทั่งเราจะเห็นในกรรมธิการเองด้วยแล้วก็ในสภาประชุมส.ส.ในวาระที่3ด้วยก็มีข้อถกเถียงกันเรื่องของเราจะเพิ่มคำว่าบุพการีลำดับแรกไว้ในกฎหมายร่างสมรสเท่าเทียมไหมอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายก็เป็นอันตกไปไม่ผ่านก็ยังกลายเป็นบิดามารดาเหมือนเดิมนั่นแหละคืออันเนี้ยอยากเข้าใจว่าแล้วการเปลี่ยนจากบิดามารดามาเป็นบุพการีลำดับแรกเนี่ยเหตุผลที่เขาบอกว่ามันต้องตกไปอ่ะ มันด้วยเหตุผลอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นๆที่ทำให้มันยุ่งยากหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบมันมีเหตุผลเชิงเทคนิคอะไรเพราะว่าบุพการีลำดับแรกเป็นคำที่จะถ้าถูกเอามาใช้จะเป็นคำที่เกิดขึ้นมาใหม่ในบรรณาพิภพกฎหมายไทยมันยังไม่มีคำไหนเขาใช้กันในกฎหมายอื่นเขายังไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในทางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในทางกฎหมายในการตีความแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการจัดลำดับอยู่แล้วของบุปการีว่าลำดับแรกคือพ่อแม่นะลำดับสองคือปู่ย่าตายายนะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีการจัดลำดับขั้นของมันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตามช่วงการสืบทอดมรดกและทายาทด้วยพอมันมีคำนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็กังวลว่าเอ๊ะจะต้องไปแก้กฎหมายใดๆอีกหรือเปล่า1 2 3 4ตามมาขณะเดียวกันเนี่ยไอ้คำว่าบุพการีเนี่ยนอกจากแปลไปถึงปู่ย่าตายายแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับตามที่กฎอันนี้คือกฎหมายแพ่งใช่มั้ยที่เราคุยกันเมื่อเราไปมองกฎหมายอาญามันก็จะหมายความว่าผู้ที่สืบสายโลหิตผู้ที่ตั้งครรภ์อันเนี้ยมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าจะไม่นับบิดามารดาที่จ้างตั้งครรภ์อันนี้ก็คือมันก็จะไปเป็นด้วยความที่ปัญหาของกฎหมายไทยอะครับมันอยู่บนพื้นฐานของความเป็น binary opposition ชายกับหญิงเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปดูกฎหมายแรงงานกฎหมายอื่นๆเนี่ยมันก็จะเห็นเหมือนกันแม้กระทั่งคำว่าประเวณีในกฎหมายไทยเองก็หมายถึงจู่ไปจิ้มจิ๋มมามันเป็นชายกับหญิงมีเพศสัมพันธ์กันมันไม่ได้รวมไปถึงเรื่องของเพศเดียวกันมีเพศสัมพันธ์กันนอกจากว่าคุณจะนิยามความหมายของมันในกฎหมายเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นการค้าประเวณีหรืออะไรไปด้วยมันก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันในเรื่องของกฎหมายไทยพอจะเอาคำว่าบุพการีที่ค่อนข้างเป็นนันมาดารีเข้ามาใช้เนี่ยมันจึงเป็นประเด็นที่ดีเบตเทเบิลมากๆแต่ทีนี้พอมันมีประเด็นเนี้ยอันนี้อยากให้ขยายความนิดนึงว่าแล้วคนที่เป็นคู่รักเพศเดียวกันเมื่อจดทะเบียนสมรสกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือสามารถที่จะรับบุตรบุญธรรมร่วมกันได้ไหมไแล้วก็ อย่างกรณีอุบุญอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเป็นแบบผู้ปกครองร่วมกันได้เลยใช่ไหมคะคืออาจจะต้องแยกระหว่างประเด็นอุบุญกับรับบุตรบุญธรรมถ้าบุตรบุญธรรมเนี่ยรับได้เลยเพราะว่าในร่างสมรสเท่าเทียมที่กำลังพิจารณาอยู่ในขั้นสว.ตอนนี้นะครับก็คือว่าเขากำหนดเลยว่ามันจะต้องสัมพันธ์กับสิทธิหน้าที่อื่นๆด้วยอย่างเช่นสิทธิในการรับมรดกสิทธิในการที่จะรับสวัสดิการต่างๆรวมไปถึงรับบุตรบุญธรรมให้เท่าเทียมกับสามีภรรยาตามกฎหมายที่ผ่านมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะพูดถึงเรื่องการสร้างครอบครัวสร้างได้เช่นเดียวกันแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของบุตรบุญธรรมเนาะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการอุ้มบุญเนี่ยปัญหาประเทศไทยอีกอย่างนึงก็คือพรบ.อุ้มบุญที่มีปัญหากันอยู่ซึ่งแม้กระทั่งชายหญิงที่จดทะเบียนสมรสกันบางครั้งจะอุ้มบุญก็ยังทำไม่ได้อันนี้มันการกฎหมายอุ้มบุญในไทยก็ยังคงเป็นปัญหานะคะเพราะว่ามันสร้างอุปสรรคในการที่จะอุ้มบุญมากกว่าที่จะคุ้มครองการอุ้มบุญนั่นแหละ
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันเพิ่มเติมว่าเมื่อประเทศไทยเป็นแบบนี้เนี่ยเราลองไปดูประเทศอื่นๆประเทศใกล้เคียงหรือประเทศที่เขาแบบใช้มาสักพักนึงแล้วเนี่ยว่ามันมีข้อที่คล้ายกันหรือแตกต่างกันยังไงบ้างค่ะก่อนที่เราจะไปเทียบกับต่างประเทศพี่ปกป้องมีประเด็นเรื่องมั่นด้วยว่ามันเป็นจุดน่าสนใจเหมือนกันในกฎหมายฉบับนี้ค่ะก็คือว่าสมัยก่อนน่ะไม่ใช่สมัยก่อนปัจจุบันเนี้ยอีกฎหมายที่ยังไม่ได้แก้เนี่ยก็คือว่าการมั่นเนี่ยเขาจะใช้คำว่าชายกับหญิงชายเป็นคนมั่นหญิงหญิงเป็นคนรับของมั่นจากชายอะไรใช่ไหมครับก็เปลี่ยนใหม่ละก็คือว่าใช้คำว่าผู้มั่นกับผู้รับมั่นแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี้ยใครผู้หญิงถ้าอยากจะมั่นผู้ชายก็ทำได้เกิดความเท่าเทียมกันแล้วผู้ชายก็สามารถที่จะเป็นคนรับของมั่นได้ใช่แล้วก็เป็นทรัพย์สินของพ่อแม่ของผู้รับมั่นไปใช่ก็จะมีเรื่องของการมั่นแล้วก็สินสอดอะไรอย่างเงี้ยที่มันเกิดความเท่าเทียมกันมากขึ้นถ้าคุณอยากจะแลกเปลี่ยนของมั่นกันแลกเปลี่ยนสินสอดกันอาจทำได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ชายอ่ะเป็นผู้ชายตามกำเนิดอ่ะเป็นคนยกของให้ยกของมั่นให้อะไรเงี้ยมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นที่ไม่ใช่แค่เกิดความเท่าเทียมเฉพาะ LGBTQ กับชายหญิงรักต่างเพศแต่ว่ามันสร้างความเท่าเทียมกันทั้งทุกกลุ่มเพศเลยดูบุพการีต่างประเทศที่เป็นยังไงบ้างในประเด็นที่ยังดีเบตเทเบิลกันอยู่แฟกเรื่องมา2ที่เพราะว่าอันแรกคืออังกฤษเนี่ยเพราะว่ามันครบ10ปีพอดีเขาเริ่มใช้ตอนวันที่29มีนาปี2014แล้วก็มันก็เลยมีคนเหมือนเขียนรีวิวว่าตกลงแล้วเนี่ยเราเท่าเทียมกันแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้มันก็มีการรีวิวอยู่ซึ่งก็น่าสนใจเพราะว่าแฟก็ไปดูว่ามันมีดีเบตเรื่องของบิดามารดาบุพการีลำดับแรกอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าพอไปดูแล้วอ่ะก็พบว่าจริงๆแล้วเขาเถียงกันเรื่องนี้ก่อนหน้าที่จะมีเรื่องสมรสเท่าเทียมด้วยเพราะว่าของอังกฤษเนี่ยเขามีกฎหมายพรบ.คู่ชีวิต civil partnership แล้วก็กฎหมายที่ให้อนุญาตการอุ้มบุญตั้งแต่ปี2009ปี2008แล้วพอปี2009มันก็เลยมีคนฟ้องศาลว่าแบบแล้วฉันต้องใช้คำว่าบิดากับมารดาหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายอ่ะมันก็มีการฟ้องร้องอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้คำว่า parent ซึ่งมันก็สามารถแปลได้ว่าผู้บุพการีลำดับแรกแต่ว่าอังกฤษเองก็มันก็ไม่ใช่ว่าทั้งสองคนหรือว่าใครๆก็ตามก็ใช้คำเดียวกันเขาก็ยังคงสถานะของบิดามารดาของคู่ที่เป็นสตรีทอยู่อย่างเช่นในสูติบัตรของเด็กที่เกิดจากคู่สเตรทเนี่ย ก็เกิดมาจากแม่ก็คือมารดาชื่อนี้บิดาชื่อนี้แต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นคู่รักหญิงกับชายก็ต่างกันอีก หญิงก็จะเป็นคนที่คลอดออกมา จะถือเป็น biological mother เป็นแม่โดทาง ชีวภาพ แม้ว่าไข่เนี่ยอาจจะเป็นของอีกคนก็ได้นะ แต่ว่าคนที่คลอดมาเนี่ยคือ biological mother ในสูติบัติก็จะเรียกคนนี้ว่าเป็น mother เป็นมารดาส่วนอีกคนจะเรียกว่า parent เพราะว่าเหมือนกับแบบต้องให้รู้อะว่าใครเป็นแม่ที่คลอดออกมาเจ้าของครรภ์ใช่ส่วนถ้าเป็นคู่ชายที่ไปให้คนอุ้มบุญเนี่ยก็จะซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นนึงก็คือตอนที่เด็กเกิดออกมาเนี่ยก็จะเป็นคนที่คลอดออกมาเนี่ยก็คือเป็นชื่อมารดาแล้วถ้าเขาอ่ะแต่งงานมีสามีคนนั้นก็จะเป็นบิดาของเด็กคนที่จ้างเนี่ยแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นคู่เก้งคนนั้นใช่ไหมคนที่จ้างเนี่ยก็จะต้องไปหาศาลเพื่อที่จะขอคำสั่งศาลเพื่อจะเปลี่ยนว่าตัวเองเนี่ยเป็นบิดาเป็นบุพการีของเด็กคนนี้อ๋อต้องไปฟ้องศาลอีกทีนึงอีก
ก็มันไม่ถึงขั้นต้องไปฟ้องแบบมันแค่แบบยื่นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แต่อันเนี้ยมันก็จะไอ้รายละเอียดพวกเนี้ยมันจะไม่ได้อยู่ในรายละเอียดของสมรสเท่าเทียมไงมันจะไปอยู่ในกฎหมายเรื่องของอุ้มบุญเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอาจจะน่าจะคล้ายๆกับของไทยนะว่าบางทีเรื่องตรงเนี้ยอาจจะเราอาจจะต้องไปผลักดันในตัวกฎหมายตรงนั้นอะอีกทีนึงตัวสมรสเท่าเทียมเนี่ยทำได้ประมาณเนี้ยก็ถือว่าก้าวหน้ามากๆแล้วคือไม่ได้บอกว่ามันดีแล้วนะแต่หมายความว่ามันก้าวหน้าแล้วก็เราก็หวังว่ามันจะผ่านแล้วก็เราไม่ลุยกันต่อก็ต้องลุยกันต่อเรื่องพ.ร.บ.อุ้มบุญหรือว่าพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์2558อะไรใช่มั้ยที่เอาอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกว่าคู่สามีภรรยาชายหญิงอ่ะคือต้องบางคนน่ะต้องไปบางคนต้องไปผ่านกระบวนการทางการแพทย์เพื่อยืนยันว่าคนเนี่ยตั้งครรภ์ไม่ได้จริงๆนะถึงจะสามารถไปตั้งให้คนอื่นตั้งครรภ์แทนได้อะไรเงี้ยมันมีกลไกมีกระบวนการในการซับซ้อนอะไรอีกอ่ะก็คือเป็นพรบที่ไม่ได้กีดกันเฉพาะคู่รักเพศเดียวกันหรือคู่หลากหลายทางเพศกีดกันแม้กระทั่งคู่สเตรทที่อยากจะทำด้วยใช่ๆก็คือว่ายังไงเราก็ต้องสู้กันต่อไปเพราะว่าสำหรับเราแล้วอะในการแก้ไขกฎหมายมันคือกลไกขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอย่างนึงใช่ปะมันก็คงต้องเป็นโปรเจกต์ที่ต้องทำต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบได้เต็มที่ 100% ภายในครั้งเดียวที่สู้อะไรเงี้ยแล้วมีประเทศไหนอีกปะนอกจากอังกฤษแฟก็เลือกไต้หวันเพราะว่ามันอยู่ในเอเชียเนาะของไต้หวันเนี่ยหนักเลยก็คือโอเคแต่งงานได้แล้วจดทะเบียนสมรสกันได้แล้วตั้งแต่ปี2019แต่ว่าหลักๆเลยที่เขาคอนเซิร์นกันมากก็คือหนึ่งก็คือไม่สามารถที่จะรับบุตรบุญธรรมร่วมกันได้ในกรณีที่เด็กคนนั้นน่ะไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับใครสักคนเลยคือถ้าเกิดว่าคนนี้มีความเกี่ยวข้องอาจจะเป็นลูกหรือว่าเป็นหลานของเราแล้วคู่ของเราเนี่ยมารับอย่างเงี้ยคือร่วมกันได้แต่ถ้าเด็กคนนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับทั้งสองคนก็คือไม่ได้เลยเพิ่งจะมาได้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วนี่เองแล้วก็อีกประเด็นก็คือIVF เนี่ยก็คือไม่อนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันทำแล้วก็คนที่เป็นผู้หญิงโสดไม่ได้มีสามีไม่ได้มีคู่ชีวิตเนี่ยก็ทำไม่ได้เหมือนกันก็คือก็เหมือนกันก็คือกีดกันไม่ใช่แค่กับคู่หลากหลายทางเพศแต่คือกีดกันแม้กระทั่งสาวโสดด้วยเขาไม่เชื่อเรื่องปฏิสนธินิรมนต์หรอคือแบบอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ไม่มีลูกได้อะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละก็คือไม่ได้หรอไม่ได้เลยก็คือเพราะฉะนั้นอ่ะของไต้หวันอ่ะยังไม่ได้เถียงกันเลยว่าตกลงจะใช้บุพการีจะใช้คำว่ามีดามาดาคือยังไม่ได้เถียงเลยเพราะว่าเพิ่งจะอนุญาตกันเนี่ยเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ไอตัวเนี่ย IVF หรือกับอุ้มบุญเนี่ยก็คือแบนโดนแบนไปอ๋ออย่างนี้นี่เองใช่แล้วก็ของอ๋ออันนี้อยากจะถามเพื่อความชัดเจนว่าของไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบเราได้แฟนฝรั่งอย่างเงี้ยแล้วเราสามารถจดทะเบียนกับเขาได้ไหมเพราะว่าของไต้หวันเนี่ยก็คือตั้งแต่ปี2019เนี่ยยังไม่ได้เลยเพิ่งจะมาได้เมื่อปีที่แล้วเหมือนกันแล้วมีข้อยกเว้นด้วยแต่มีข้อยกเว้นข้อยกเว้นก็คือถ้าเกิดว่าคุณเป็นจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยคุณไม่สามารถที่จะแต่งงานกับชาวไต้หวันได้นะจ๊ะอันนี้จดได้หมดจ้าจดได้หมดจ้าคนไทยสามารถหาผัวหาเมียอะไรชาติไหนก็ได้จ้าจดได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องของปัญหาจดทะเบียนกับชาวต่างชาติเนี่ยประเทศไทยก็มีปัญหาอยู่นะมีความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิงซึ่งเราก็คิดว่าสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันจะช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้แต่มันก็จะมีเรื่องของพรบสัญชาติอะไรอีกที่เราก็ต้องไปแก้ไขกันต่อไปเพราะว่ากฎหมายอันนึงเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมโยงกับกฎหมายอื่นๆอยู่แล้วโดยการใช้แบบอนุโลมด้วยหรืออะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอถ้าเราแก้กฎหมายฉบับหนึ่งได้แล้วเนี่ยกฎหมายอื่นก็ต้องแก้ตามเพื่อให้มันสอดคล้องกันอย่างแม้กระทั่งกฎหมายพวกสวัสดิการอะไรอย่างเงี้ย
หมายความว่าถ้าเกิดว่าเรามีแฟนเป็นข้าราชการเราก็สามารถได้สิทธิประโยชน์ของได้ทันทีเลยได้ทันทีเลยถ้าสมรสเท่าเทียมนี้ผ่านนะได้ทันทีเลยทีนี้ก็คิดว่าหลังจากเราเชียร์ให้มันผ่านให้ได้แล้วเราคิดว่าโอเคหลังจากเนี้ยมันก็อาจจะมีความขุกขักในแง่ของการบังคับใช้อยู่บ้างเพราะว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับทุกๆที่เป็นอาจจะแบบพวกการกรอกแบบฟอร์มที่โรงพยาบาลที่โรงเรียนอันนี้ก็ต้องใช้เวลาเมื่อกฎหมายเปลี่ยนก็คิดว่าอะไรๆน่าจะดีขึ้นเพราะกฎหมายคือพื้นฐานค่ะของการเข้าถึงทรัพยากรกฎหมายของโครงสร้างสังคมโครงสร้างประเทศเนี่ยกฎหมายคือพื้นฐานเลยถ้าเราแก้ตรงกฎหมายได้อะไรอะไรมันก็จะพัฒนาตามขึ้นฟังดูดีดูมีความหวังค่ะทุกคนฟังแล้วมีความหวังหรือเปล่าคะสามารถคอมเมนต์ได้ค่ะหรือว่าใครต้องการจะประกาศหาแฟนตอนนี้ก็ประกาศคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะกลับมาฟังรายการหมายเหตุประเทศประเภทไทยได้ทุกวันอาทิตย์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ